คุณผู้ชมครับส่วนที่ชลบุรีเนี่ยก็มีเรื่องเฉาที่นักท่องเที่ยวแจ้งมานะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาบอกเป็นชาวจีนนะครับที่ไปขึ้นรถ2แถวแล้วปรากฏว่าไม่รู้ขับอีท่าไหนนักท่องเที่ยวคนนี้ชื่อในฉีร่วงตกรถคุณตาลแล้วพอตกปั๊บเนี่ยปรากฏว่า2แถวไม่ได้จอดดูนะครับไปเลยเอ้าไปเลยฮะแล้วก็ทิ้งนักท่องเที่ยวเอ้าอย่างนี้ค่าโดยสารก็ไม่ได้สิหรือเขาไม่รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวหล่นลงมาตรงท้ายมีคนตะโกนคุณตาลต้องได้ยินสิตรงนี้คือถนนพัทยาสาย2นะครับที่บางละมุงชลบุรีเมื่อเช้านี้เลยนะครับเนี่ยคนก็ไปเดินยืนมุงดูนะครับคนจีนตกรถในฉีอายุ48ปีนะครับตกแล้วรุนแรงมากครับเขาบอกว่าเจ็บจนแบบนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเลยทีเดียวนะครับนี่เจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจอ่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะคุณพี่ศรีไพรบอกว่าตอนนั้นน่ะนั่งรอผู้โดยสารอยู่ตรงจุดเกิดเหตุอ่ะมีคนตะโกนเรียกให้ช่วยนักท่องเที่ยวตกรถจากสหกรณ์2แถวแต่รถสหกรณ์2แถวไม่ได้จอดช่วยเหลือคนเจ็บเลยขี่รถออกไม่ใช่ขี่สิขับหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับตัวเองก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหน่อยนะครับโอเคได้พี่ผมเห็นใจเนี่ยฝรั่งพี่คนนั้นแหละผมก็เลยรีบโทรเรียก1669บอกพี่มีคนนอนกลางถนนน่ะเขาแกงมันหมดแล้วอ๋อคือเห็นนอนแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่เราไม่เห็นตอนหล่นหรืออะไรแต่พี่ฝั่งนั้นเขาบอกว่าสองแถวทำหล่นแล้วไปจอดทะลอตรงโน้นแต่ทำไมเขาไม่ดูพี่ผู้โดยสารหล่นรถแต่ไม่รู้เลขข้างรถใช่ไหมไม่อะจะต้องมีพี่เพราะเขาวิ่งมาจากนู้นเนี่ยมันวิ่งมามันต้องมีแล้วพี่กล้องอะจากไฟแดงมาเนี่ยต้องมีกล้องอยู่แล้วพี่ได้เดี๋ยวขอดูกล้องที่เซเว่นใช่ใช่ใช่ทำไมเขาไม่ดูคนเจ็บนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเนี่ยก็เก็บหลักฐานได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบวงจรปิดว่าเป็นรถ2แถวคันไหนรถ2แถวของสหกรณ์2แถวนะครับแม่ผู้โดยสารตกจอดดูสักนิดก็ได้